พบกับโมช่องนั้นนะคะชาชาแนลนะคะวันนี้นะคะโมมาอยู่ที่สุขสวัสดิ์47นะเห็นเขาบอกว่ามีร้านยำร้านตำเด็ดร้านหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะร้านแซ่บเฮานะคะเดี๋ยวเราไปสวัสดีพ่อค้ากันนะคะสวัสดีค่ะชื่อคุณยีนนะคะเมนูเมนูหลากหลายมากเลยโมเห็นเมนูแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยชื่ออะไรคะสวัสดีครับคุณสินครับพี่สินครับคุณสินนะคะพี่สินที่ไม่อยู่ก็สินพี่สินนะค่ะกำลังทำเมนูอะไรคะไทยปูครับผมตำไทยปูนี่ใส่ปูเยอะอย่างนี้เหรอคะครับผมเยอะมากมีตำไทยปูนะคะร้านเปิดทุกวันไหมคะทุกวันครับเปิดช่วงปีใหม่หยุดนะช่วงปีใหม่หยุดเนาะเปิดอีกทีเมื่อไหร่คะวันที่3นะครับ3วันนี้เป็นสุดท้ายแล้วค่ะอ้าวเหรอปีนี้นะเปิดอีกทีวันที่3มกราคมนะคะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะปกติ5โมงอุ้ยน่ากินมากถึงประมาณ5ทุ่มครับขอบคุณค่ะ5โมงเย็นถึง5ทุ่มนะคะนี่ถ้าเพื่อนๆมาแถวนี้นะคะแวะร้านนี้ได้เลยนะคะแล้วตำแหน่งคุณเขามีอะไรบ้างโอ้คุณยินยกอะไรมาเอ่ยนี่จะเป็นหมึกไข่นะครับหมึกไข่ยำหมึกไข่เหรอคะใช่ครับแต่ว่าเราจะราดลงไปอันนี้น้ำยำที่ทำไว้แล้วนะคะเราสั่งไม่เสร็จนะครับค่ะเดี๋ยวด้านนี้ก่อนอันนี้เป็นแบบไม่ค่อยเผ็ดนะคะเผ็ดครับอ๋อเผ็ดไม่เผ็ดนะสวยมากค่ะโอเคนอกเหนือจากความหอมของร้านแล้วนะคะจะหอมแบบมะนาวนะคะร้านเนี้ยทำร้านได้สวยมากนะคะเพื่อนๆดูวิวสวยมากอย่างกับร้านกาแฟเลยนะคะมีเมนูอะไรคะวันนี้ทำปลาตำป่าปลาร้าเห็นว่าเป็นตำที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเมามอยมาก็ชอบมากเมามอยมาก็ชอบชีเน่มาก็ชอบใช่ครับที่นี่ก็กินชอบทุกเจ้าเลยนะคะเห็นว่าเด็ดตรงกากหมูใช่ครับกากหมูนะคะแล้วก็น้ำปลาร้าจะต่างกันน้ำปลาร้าจะไม่ใช่อันนี้หรอคะใช่ผสมกันครับแต่ว่าอันนี้คือจะมีแยกอ๋อมีปลาร้าน้ำปลาร้าสองแบบใช่ครับแต่อันนี้พอดีผมใกล้จะหมดละก็เลยแยกมาอ๋อค่ะหอมนี่ใช้เป็นน้ำมะนาวสดคั้นแล้วเนาะอันนี้เป็นน้ำเชื่อมเข้ม
ข้นมากค่ะหอยแครงมากหน่อไม้ผักกระเฉดใส่ลงไปค่ะนี่ใช่ป่าอเมซอนไหมคะเนี่ยผักกาดดองยิ่งกว่าอเมซอนนะคะมะระกอใส่ลงไปนะคะอุ้ยอันนี้ขนมจีนเสร็จแล้วก็ตำนะคะร้านนี้เปิดมานานหรือยังคะประมาณ5เดือนได้ป่ะครับ5เดือนโอ้เห็นแบบเซเลบดังๆมากินกันเพียบเลยน้องๆครับส่วนมากก็ตามๆกันไปอ๋อโมก็เลยแบบตามมาบ้างอยู่นอกเมืองอาจจะคนอยากกินเท่านั้นนะครับค่ะเห็นว่าโมเพิ่งดูช่องนึงค่ะเขาจัดอันดับ10อันดับร้านยำนี่ร้านนี้อยู่ใน10อันดับด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าร้านนี้อร่อยหรือเปล่านะคะคนนั้นเขากินหลุดมากนะครับเมาหมอเมาหมอกินเก่งมากกินจนแบบกินจากนี้ไปอะครับแล้วก็อีก3วันโทรมาบอกว่าพี่ผมจะสั่งไลน์แมนได้ต้องสั่งถึงกับสั่งไลน์แมนเลยทีเดียวที่จะตับปังนี่ติดใจนะคะนี่อันนี้คือกากหมูน่ากินมากขอบคุณค่ะมีมะนาวพริกค่ะหอมแดงอันนี้เป็นต้นหอมนะคะนี่อันนี้เป็นมะนาวนะคะคุณยินคะเมนูยำอะไรเด็ดที่สุดคะร้านนี้ยำจริงๆก็เด็ดเอาถามเป็นว่าคนชอบสั่งมากที่สุดละกันก็มีปูม้ามีหมูยอไข่แดงนะครับหมูยอนี่เองสั่งทุกโต๊ะแล้วก็ยำหมูไข่นะครับก็สั่งเยอะก็จริงๆก็เป็นเมนูที่แบบสั่งตลอดนะครับประมาณนั้นค่ะแถมมะนาวต่อไปปลาร้าเลยเหรอครับตรงนี้กินไหมเอายำหมูไข่ย่างใส่ปลาร้าหน่อยไหมใส่ปลาร้าได้ไหมต้องใส่ปลาร้าได้ค่ะปลาร้าไม่มีกลิ่นโอ้ครับคุณพ่อเพื่อนนะครับประธานประมาณ4รอบแล้วเพื่อนยังบอกว่าทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่ากินปลาร้าเข้าไปชีวิตยังไม่เคยกินปลาร้าอะไรนะปลาร้าที่ไม่มีกลิ่นนะคะมันจะทำให้รสชาติของอาหารดีขึ้นนะจริงๆแต่โมไม่เคยเห็นยำหมึกย่างเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ก็มีเริ่มทำกันเยอะนะไม่ค่อยได้กินแบบนี้แต่ตัวส่วนผมคือชอบกินยาก็เลยคิดเป็นเมนูที่เอามายำทำแบบที่เราชอบได้ไงครับก็เลยแบบว่าเราอยากกินเนาะเราชอบกินเราก็พยายามเราชอบกินอันไหนเราก็จะแบบพยายามที่จะทำพยายามที่จะทำแบบนั้นขึ้นมาที่เราอยากกินใช่ค่ะทำในสิ่งที่แบบว่าเราชอบนะคะอู้อ๋อคือว่าหมึกย่างนี่คือมาแบบนี้เลยแล้วเราก็จะใส่แบบราดน้ำยำไปนะคะโอ้ซาร่ามันน่ากินมากโอ้ยน่ากินจังเลยอ่ะ2วันติดแล้วนะครับโอ้โหอันนี้ลูกค้ามา2วันติดแล้วนะคะทุกวันก็มากินครับตอนนี้คนได้เต็มร้านเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงเวลาไม่กี่นาทีเองนะคะต่อไปยำอะไรคะจะเป็นยำหอยแครงครับยำหอยแครงหมูยอมียำหอยแครงก่อนใส่ปลาไหมจริงๆหมูยอแนะนำใส่ปลาได้ค่ะเพราะหมูก็ชอบกินปลาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่คิดว่าแบบยำไม่ใส่ปลาดีไหมได้บอกไม่รู้เลยเรารู้กัน2คนใช่ไหมนะคะนี่ก็เป็นผักชีใบเลื่อยนะคะแต่ก็จะเรียกหลากหลายเลย
นี่เป็นหมูยอโอ้โหสีสันน่ารับทานมากคุณยินคะคิดว่าทีเด็ดของร้านเรานี่คืออะไรคะจริงๆก็รสชาติแล้วก็ผมว่าคุณภาพของนะครับอย่างหมูยอก็มั่นใจว่าไม่เหมือนที่อื่นก็คือคุณภาพของวัตถุดิบหลักนะคะที่มีคุณภาพมากๆเลยอย่างหมูยอนี่ก็ไม่เหมือนที่อื่นเลยนะคะต่อไปเป็นเมนูตำป่านะคะทางร้านก็ใส่พริกไปก่อนแล้วก็เป็นมะเขือเทศค่ะขอที่กินรสจัดไหมเอาธรรมดาค่ะอันนี้ก็จะนิดนึงนะครับค่ะนะตอนนี้ถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็แบบยังไม่หายเมารถนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะวันนี้อยู่กับโอ้โหใช้มะนาวกันแบบบีบแบบโอ้ยน่ากินมากมะนาวสดครับทั้งยำทั้งพุ่มตำนะคะถ้าใช้มะนาวสดนะจะอร่อยมากนี่อันนี้ใส่น้ำเชื่อมลงไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวปลาเบคอนก็จะมานะคะเริ่มที่ผักกาดดองใส่ลงไปผักกระเฉดดอกไม้ครับใส่มะละกอลงไปนะคะดูท่าพ่อค้าตำดีกว่าหลายคนเห็นท่าตำอาจจะไม่เชื่อว่าตำพอกินได้อะไรอย่างเงี้ยครับเออใช่แบบหน้าตาแบบนี้เนาะเขาว่าผู้ชายทำอาหารอร่อยนะเออนะเชฟหลายคนเป็นผู้ชายเลยนะคะส่วนใหญ่เลยเนาะเออนี่ลูกค้ามาติดต่อกัน2วันติดนะต้องมีอะไรเด็ดสักอย่างเด็ดเด็ดเขาเริ่มแล้วน่ากินมากแล้วขอโทษนะคะไม่ได้ให้น้อยๆ นะคือเยอะมากจานไม่ใช่จานเล็กๆนะจ๊ะมันใหญ่ค่ะคือเท่านี้หมดคือจริงๆจะมีขอโชว์หน่อยนะคะที่คนทำแล้วแต่ว่าถ้าใครว่างหรือไม่ว่างอะไรอย่างนี้ครับแต่คือรสชาติเหมือนกันรสชาติเท่ากันค่ะนี่มาแล้วซิกเนเจอร์นี่กากหมูโอ้โหนี่น่ากินมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ